สวัสดีครับคุณมนสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ FC นะเยาวชนคนรุ่นใหม่โอ้โหปลาฉลามเปล่าครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยปลาสวายปลายี่สกโอ้โหตัวเบลเล่มเลยครับเนี่ยอย่างกับจระเข้นะผมจะให้กับ FC นะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กับจะสร้างงานสร้างอาชีพนะคุณมนนะครับผมว่าบอนไซนั้นสร้างอาชีพได้แน่นอนสร้างได้ไม่ช้าด้วยครับไม่ช้านี่มะขามใบแคระที่คุณมดลงอันนี้เป็นจะรากเป็นเสียบต้นมะขามเพาะเมล็ดรากรอบครับรากรอบนะครับอันนี้รากรอบเราให้ดูก่อนนะอยู่นี่ประมาณ 20-30 ต้นนะครับครับผมอันนี้มันจะท่วมหัวเราแล้วครับนะฮะนี่ต้นเนี้ยฤดูเดียวไม่ฝนเดียวนี่แหละเคยเราลงตอนเมษาครับเปล่าคุณมดเคยรีวิวตั้งแต่ตอนแรกสูงประมาณนิ้วชี้อะครับอาจารย์ใช่ใช่ตอนลงใหม่ๆอะครับไอ้พ่อเสียบเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันครับคุณมดกลายเป็นต้นเดียวกันแล้วครับต้นแท้แล้วครับผมเห็นไหมไม่ยากครับไม่ยากคือลองดูเสียบวิธีเนี้ยครับมันจะถ้าลองมองด้วยสายตามันจะเหมือนต้นเดียวกันเพราะว่าคือเสียบติดฐานรากเลยครับใช่ติดโคนเลยติดฐานรากมันนะครับผมนะนี่ให้ทุกท่านได้ดูอันนี้ต้นเล็กนะเนี่ยครับแต่ความสมบูรณ์คือใบเขียวปัดเห็นไหมครับเนี่ยให้ดูรากเลยครับคุณมดครับเนี่ยรากฝั่งนี้ครับเนี่ยเป็นต้นแท้แล้วครับเนี่ยครับมองไม่เห็นแล้วรากรอบเลยครับอาจารย์รากรอบนะฮะอันนี้จะเลี้ยงประมาณสักคนขาใครสนใจจองไว้เลยเป็นมะขามแคะรากรอบมะขามแคะรากรอบต้นแท้ครับนะเสริมรากนะครับแต่ต้นแท้ครับบอกตรงเลยปลูกอย่างนี้เจริญเติบโตได้นะครับลงดินอย่างเงี้ยเราก็ตีบล็อกหน่อยเร็วครับอาจารย์เร็วนะไม่กี่เดือนนึงนะครับอาจารย์เนี่ยครับยังไม่ผ่านฝนนะครับเนี่ยน่าจะลงช่วงเมษาถ้าจำไม่ผิดครับผมลงไปดูรีวิวย้อนหลังก็ได้นะครับเรารีวิวไว้นะต้นเล็กๆนะคุณมนนะครับผมต้นเท่าดินสอเนี่ยใช่ครับไม่ถึงด้วยซ้ำมั่งดินสอเด็กอะประมาณต้นประมาณหลอดดูดน้ำเซเว่นนะครับอาจารย์ตอนนั้นทุกต้นรากรอบหมดครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ยกขายนะเราให้ดูเป็นแรงบันดาลใจนะคุณมดนะครับผมนะเพราะว่าให้ทุกท่านได้ลองไปสร้างดูทำดูท่านจัดรากรอบไว้แล้วท่านก็เสียบนะพอเสียบเสร็จแล้วค่อยว่ากันนะอย่างที่บอกครับอาจารย์การเลี้ยงไม้ครับถ้าเราดูแลเอาใจใส่เขาน้ำถึงปุ๋ยถึงยังไงเขาก็โตครับต้นไม้อะครับเนี่ยโอ้โหดูต้นนี้ดินี่คุณมดดูดิครับนะต้นนี้ก็สามารถที่จะทำได้เลยเนี่ยถ้าต้นนี้เอาหน้าไม้ฝั่งนี้สร้างได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวไปดูต้นนี้นะครับเอาต้นจริงมันเลยเดี๋ยวผมใจทุกท่านได้ดูคุณมดเล่าสู่ฟังหน่อยเนี่ยครับมีกิ่งหนึ่งตัดทดเลี้ยงขนาดกิ่งหนึ่งหน่อยครับแล้วทดกิ่งสองเลี้ยงต้นขึ้นมาทำเป็นมะขามแคะต้นแท้ไซส์เล็กๆได้เลยครับนะเนี่ยมะขามแคะต้นแท้ใบเล็กได้เลยนี่เหมือนกันนะครับโตได้ครับในกิ่งดูสินะเขียวปั้นเลยใบเขียวปั้นเลยครับอย่างเงี้ยเราต้องเลี้ยงอยู่นะอย่าเพิ่งไปตอนกิ่งทาบกิ่งเขาเพราะว่าเขาต้องปรุงอาหารแล้วก็ส่งลงไปเลี้ยงนะครับครับผมนะลงไปเลี้ยงต้นของลำต้นเขานะเราอย่าเพิ่งไปแตะเขาครับปล่อยเขาเจริญเติบโตก่อนนะวิธีการทำนะครับถ้าท่านจะขยายพันธุ์กิ่งท่านต้องแยกออกต่างหากต้นสร้างก็สร้างอย่าเสียดายครับนะถ้าท่านเสียดายนี่มันจะชะงักแน่นอนนะครับเนี่ยชะงักแน่นอนนะถ้าท่านมาทาบกิ่งตอนกิ่งเนี่ยนะถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็ตอนถ้ากิ่งได้อีกกิ่งหนึ่งจะต้องเก็บไว้เนี่ยกิ่งหนึ่งต้องเก็บไว้อีกกิ่งหนึ่งก็เอาออกทาบขยายพันธุ์ได้นะครับลองดูนะครับนะโอ้โหนะทำได้ครับทำได้นะคุณโมนะครับผมเพราะนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้อีกแรงหนึ่งนะครับสำหรับ FC ทุกท่านทั่วประเทศครับผมโอเคครับขอบคุณคุณมดที่พาเยี่ยมชมนะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ